ดับดกรักเร่ตอนที่ห้าพรรพาล็อกรถเรียบร้อยแล้วจึงหมุนตัวเข้าสำนักพิมพ์ได้ยินเสียงฝีเท้าตรงมาหาเธอแต่ไม่ได้คิดสนใจแต่อีกฝ่ายเรียกเอาไว้แล้วเดินแกมวิ่งมาดักหน้าเธอบอกเป็นนว่าไม่ยอมให้หนีง่ายๆรอหน่อยสิคะพี่พีทพรรพายุดเดินแล้วหันมามองหน้าสาวรุ่นน้องไม่รู้ว่าแม่คนนี้เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเธอตั้งแต่ชาติไหนถึงได้จองล้างจองผ่านไม่จบสิน้น มีอะไรแหมทำไมต้องทำเสียงดุใส่เพชรอย่างนั้นด้วยล่ะคะน้ำเพชรหัวเราะแล้วหันไปกวากมือเรียกชายคนรักพอรำพามองตามแล้วหัวใจของเธอก็แปรปรับขึ้นมาเมื่อเห็นร่างสูงของคนที่เธอไม่เคยลืมเดินตรงเข้ามาหาเธอท่าทางเขาประหม่าเมื่อไม่หยุดข้างๆน้ำเพชรไม่เจอกันนานเลยนะพีทค่ะยิงสาฟื้นบังคับซุ้มเสียงไม่ให้สัน่น ไม่ให้อีกฝ่ายได้สมเพศอย่างที่ผ่านมาและตอบกลับด้วยประโยคเย็นชาทางที่ดีไม่ควรจะเจอกันอีกเลยพีทปานธรตกใจไม่คิดว่าเธอจะทักทายเขาอย่างไรมารยาทแบบนี้เข้าเกือบจะโกรธแต่เมื่อนึกถึงสิ่งที่ตัวเองทำกับเธอเอาไว้ก็พยายามระง,งับอารมณ์ขุนขุนเอาไว้ในใจขอตัวนะคะจะไปทำงานต่อจะไปไหนละคะพี่พีทพี่ธรอ,อุตสาหอยากพบ น้ำเพชรบอกคืนทำให้คนรักของเธอเลอกคิว้วเป็นเธอเองต่างหากที่ต้องการให้เขาได้พบกับพรรมภาอยากพบฉันเ,เรื่องอะไรพรรัมพาย้อนถามทำให้ปานธนอึกอักเออถ้าไม่มีอะไรฉันก็ขอตัวนะน้ำเพชรหงุดหงิดที่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนการเธอคาดหวังจะได้เห็นพรรัมภาเสียใจมากกว่านี้ตกใจมากกว่านี้ให้เสียสมาธิในการทำงาน แต่ที่เห็นก็คืออีกฝ่ายวางหน้าได้เรียบเฉยเย็นชาเหมือนปนนานณธรเป็นแค่คนรู้จักธรรมดาไม่เคยสร้างความเจ็บช้ำให้กันมาก่อนเดี๋ยวสิคะพี่พชษน้ำเพชรยังไม่ยอมแพ้คราวนี้ดวงตาของพอรลำพาวาวับเธอต้องการอะไรกันแน่น้ำเพชรก็แววตารู้เท่าทันปรากฏขึ้นบนใบหน้าของพอรลำภาทำให้คนถูกมองหน้าร้อนเผาโดยเฉพาะกับประโยคต่อมาของพอรลำภา ที่ทำให้เธอแสบร้อนเหมือนโดนเตารีดหน้าประบนใบหน้าเธอคิดว่าปานาทอรจะทำให้ฉันร้องห่มร้องไห้จนไม่มีอารมณ์ทำงานอย่างนั้นเหรอเสียใจด้วยนะเพราะผู้ชายคนนี้ไม่ได้อยู่ในความคิดของฉันเลยแม้แต่นิดเดียวปานาทอรหน้าเข้มแม้เขาไม่ได้สนใจพอนำพาเลยตั้งแต่เลิกรากันแต่เขาก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าเธอจะเปลี่ยนไปมากขนาดนี้เธอเองก็ไม่ได้อยู่ในความคิดของฉันเหมือนกันนั่นแะหละพีท มาเจอกันอีกครั้งเธอก็เปลี่ยนไปมากนะแต่ก็ยังเฉยเฉยเฉมเเหมือนเดิมปานธนพูดไปได้วยความเจ็บใจรู้สึกเหมือนศักดิ์ศรีตัวเองถูกริดรอนเมื่อได้ยินเธอพูดแบบนั้นจึงได้โต้กลับไปบ้างอย่างน้อยให้อีกฝ่ายเจ็บบ้างก็ยังดีและดูเหมือนจะได้ผลมากพอดูเมื่อพอรำพากำมือแน่นยังพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้คุกกรุ่นมากไปกว่านี้มันเรื่องของฉันหญิงสาวบอกเสร็จก็เดินเชิดนา ลากกระโปรงยาวร่มรามออกไปเจ็บใจจนแทบอยากจะกรีดร้องออกมาแต่เธอจะไม่ทำอย่างนั้นให้พวกมันได้ใจเห็นอย่างนี้ยิ่งทำให้เธอฮือสู้อยากเอาชนะน้ำเพชรให้ได้ทำเป็นเชิดหน้าที่แท้ก็ร้องไห้อยู่ข้างในน้ำเพชรเบร้ปากตามหลังแล้วหันมายิ้มหวานโยดให้กับคนรักขอบคุณมากนะคะพี่ทอนที่ช่วยเพชรเขาเปลี่ยนไปมากจริงๆด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่สนใจพี่ทอเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ยิงทำยังกับว่าตัวเองมีดีอย่างนั้นแหละแนมเพชรทำปากยืนด้วยความหมั่นใซปานาทนกรกลืนน้ําลายแปลกอยู่เหมือนกันที่เขารู้สึกไม่พอใจทั้งที่พรรำพาไม่ได้อยู่ในความคิดของเขามาก่อนตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาคงมีแฟนใหม่แล้วมั้งโอ้ยอย่างใหญ่นั่นน่ะล่ะคะจะมีใครมาจีบสารรูปก็ดูไม่ได้แนมเพชรสายหน้าแรงๆปานาทรจะค่อยมีสีหน้าดีขึ้น พี่ก็ว่าอย่างนั้นล่ะเขาคงพูดให้ตัวเองดูดีมากกว่าคงอย่างนั้นแหละค่ะสายละเพชรไปทำงานก่อนนะคะปารนธรพยักหน้ารับแล้วออกไปขึ้นรถของตัวเองที่จอดเอาไว้นำเพชรคิดจะทำให้พรรมพาเสียสมาธิเป็นเขาเองต่างหากที่เสียภาพใบหน้าชดญิงของพอรรมพายัางตามหลอกหลอนบ้าชิบช่หนุ่มสบดแล้วปัดภาพนั้นออกไปให้พ้นสมอง พรามพาเองก็ใช่ว่าจะไม่รู้สึกอะไรเพราะอดีตคนรักไม่เคยถูกลบออกไปจากหัวใจของเธอเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาเป็นรักแรกและรักเดียวที่ทำให้เธอเข็ดขยาดมาจนถึงทุกวันนี้สมาธิสมาธิาธยิงซาบอกตัวเองล่าสุดลมหายใจเข้าปอดลึกๆเพื่อเรียกสมาธิให้กลับมาสายทานออกไปทำงานนอกสถานที่จึงไม่มีใครให้ปรับทุก นานอยู่ครู่ใหญ่ทีเดียวกว่าเธอจะปรับความรู้สึกตัวเองได้พรปรพาเริ่มติดต่อไปทางเลขาของผู้ชนะแจ้งความประสงค์จะสัมภาษณ์เขาเรื่องชาเขียวตัวใหม่ที่เตรียมจะเปิดตัวชาเขียวผสมสมุนไพรซึ่งเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างไทยกับญี่ปุ่นแววแววว่าผู้ชนะทุ่มงบประมาณไม่อ้านในการจ้างดาราสาวชื่อดังจากญี่ปุ่นให้ร่วมแสดงกับดาราไทยหน้าเข้มที่กำลังโด่งดังเช่นกัน ยังดีที่ผู้ชนะไม่รู้จักชื่อเธอไม่อย่างนั้นทันทีที่เลขาของเขาแจ้งเรื่องไปก็คงปฏิเสธยังไม่เสียเวลาหยุดคิดหลังวางสายไปแล้วเธอก็หยิบงานอื่นขึ้นมาทำน้ำเพชรเดินกลับเข้ามาจากห้องน้ำจึงไม่ทันได้ยินว่าเธอพูดอะไรกับใครเพราะพรรำพาเองก็ไม่ปล่อยคู่แข่งได้รู้ความคืบหน้าของตัวเองเด็ดขาดสมาธิกำลังเพ่งอยู่ที่งานแต่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเธอรับสาย ต่อเมื่อรู้ว่าเป็นสายจากจารุณีเลขาของภูชนะที่แจ้งว่าให้เธอเข้าสัมภาษณ์ได้ในบ่ายวันนี้ซึ่งเร็วกว่าที่เธอคิดเอาไว้มากค่ะฉันจะรีบไปตามนัดท่านมีเวลาให้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะขอให้คุณตรงเวลาด้วยจารุณีวางสายไปแล้วพรลำพาจึงยิ้มกับตัวเองอย่างดีใจที่ผูชนะตอบรับการสัมภาษณ์ง่ายๆก็คงเป็นเพราะเขาต้องการให้พูดถึงสินค้าตัวใหม่ แต่ไม่รู้ว่าพอเห็นหน้าเธอเขาจะว่าอย่างไรแต่ช่างเธอยิงสาตัดบทกับตัวเองถึงเวลาก็รู้เองนั่นแหละเธอไปถึงที่แล้วจะปฏิเสธก็ให้มันรู้ไปอย่างน้อยเขาก็ต้องกลัวว่าภาพลักษณ์ของเขาจะเสียไปบ้างพอรำพาให้กำลังใจตัวเองอย่างนั้นแล้วชะงักเมื่อน้ำเพชรมองมาท่าทางของเธอคงจะทำให้น้ำเพชรสงสัยถึงได้จ้องไม่หยุดมองหน้าฉันทำไมพี่จะไปไหนคะ มันเรื่องของฉันแต่พี่เจตให้พีทช,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 ช่วยสอนงานเพชรแต่พี่เจตให้พี่พีทช่วยสอนงานเพชรนี่อะไรไม่เห็นช่วยสอนอะไรเลยสักอย่างทำหมกเม็ดยังกักลัวว่าเพชรจะทำงานดีกว่าฉันไม่มีอะไรจะสอนเธอก็เพราะว่าเธอมันเก่งอยู่แล้วถึงได้คิดแข่งกับฉันนี่ไงได้ไม่สอนก็ไม่สอนแต่ถ้าโดนพี่เจตว่าอย่ามาโทษเพชรละกันแนนเพรกราฟกาเฟแล้วคว้าแฟ้มงานเดินไปห้องเจตริน เธอเดาได้อย่างไม่ต้องใช้เวลานานเลยว่าน้ำเพชรเข้าไปในเรื่องใดแทมคงจะเติมแต่งเข้าไปจนเธอกลายเป็นนางร้ายในละครแต่ก็เป็นโอกาสดีที่เธอจะหลบฉากออกไปโดยที่น้ำเพชรตามไม่ทันแม้ว่าจะเหลือเวลาอีกตั้งสองชั่วโมงถึงจะถึงเวลานั้นก็ตามแต่ก็ดีกว่าหาจังหวะออกมาไม่ได้เมื่อหลบออกมาได้แล้วเธอก็เตรยอยู่แถวลานจอดรถบริษัทของภูชนะ เมื่อเห็นรถยุโรปสีดำที่เธอจำได้ว่าเป็นของเขาเลี้ยวเข้ามาจึงยืนหลบอยู่ข้างลานจอดรถเห็นเขาอ้อมลงไปเปิดประตูให้หญิงสาวคนหนึ่งที่แม้เธอเป็นผู้หญิงก็ยังต้องกรืนน้ำลายกับขาพเพรียวยาวในกระโปรงทรงแคบสั้นเตอ่อผู้ขาเดี๋ยวเยันนี้ลินลอนะหญิงสาวผู้นั้นวาดวงแขนไปโอบรอบคอของเขาแล้วโน้มเข้ามาหาจูบก,กันดูดดื่มเพราะไม่คิดว่าจะมีใครมาแอบดู ทำให้พรภากรืนน้ำลายแล้วรีบหลับตาแต่พักเดียวก็ลืมขึ้นมาใหม่โชคดีที่สองคนนั้นถอยห่างออกไปแล้วแต่เป็นโชคร้ายที่เธอตกใจจนลืมเก็บภาพเด็ดนี้เอาไว้จึงรีบเก็บภาพที่เหลือซึ่งดูแล้วก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่เพราะทั้งคู่ก็เพียงแค่ยืนคุยกันเท่านั้นบ้าเอ้ยยิงซสาสะบดและด่าตัวเองในใจหากเธอได้ภาพเด่นเมื่อครูน่นี้ก็จะใช้เป็นประโยชน์ได้ในวันนี้ มันเป็นเครื่องต่อรองให้เขายอมให้เธอสัมภาษณ์ง่ายๆเพราะผู้หญิงคนนั้นคืออลินเฟื่องจำปานักแสดงสาวหน้าใหม่ที่กำลังโด่งดังจากละครที่พังลาจอไปไปรอรอบบี้ก่อนไหมไม่ละค่ะภูไปทำงานเถอะเดี๋ยวพี่มดดำก็มารับลินแล้วต้องรีบไปกองถ่ายไม่อยากตกเป็นข่าวกับคุณแค่นี้คุณก็ดังจะแย่ล้ผมเหลอจะสู้คุณ นักแสดงสาวหัวเราะขึ้นแล้วหยิกไปบนแก้มของเขาเบาๆอย่างหยอกเอิญส่องสายตาแพลว่าบอกความในเก็บเขาขณะก,กระซิบเจอกันคืนนี้นะคะพอระพาย,ยากรู้ใจจะขาดว่าสองคนนั้นกระซิบกระซาบกันด้วยเรื่องอะไรเชื่อแน่ว่าจะต้องนัดพบกันอย่างแน่นอนและหากการพบกับเขาวันนี้ไม่ได้สัมษณ์เธอก็จะใช้แผนนี้แม้จะเป็นแผนสกปรกไปสักหน่อยแต่มันก็จำเป็นกับชีวิตการงานของเธอ พอรำพาให้กำลังใจตัวเองเสร็จก็พอดีกับที่ทั้งคู่แยกจากกันไปแล้วยิงสาวทำตัวเล็กรีบแฝงตัวกับเสาวเมือ่อชายหนุ่มเดินผ่านมาพลูลมหายใจออกมายาวๆเมื่อเขาไม่เห็นเธอข้างบริษัทมีร้านขายของอยู่เธอจึงเข้าไปซื้อขนมกรุบกรอบหลายอย่างมานั่งกินในรถแก้หิวงีบหลับไปหน่อยจนได้เวลานะจึงเดินเข้าไปติดต่อผ่านเลขาของเขาอ๋อคุณพอรำพาใช่ไหมคะใช่ค่ะ พอรำพายื่นบัตรพนักงานสำนักพิมพ์ที่ตัวเองทำงานอยู่ให้เลขาของผู้ชนะแล้วเธอจึงถูกพาตัวไปยังห้องทำงานของเขาที่กว้างขวางใหญ่โตสมฐานะและตำแหน่งผู้บริหารผู้ชนะเงยหน้าขึ้นจากกองเอกสารเมื่อเอ่ยปากอนุญาตแล้วก็ต้องตกใจที่เห็นว่าใครมาเข้าขอสัมภาษณ์เขาคุณสวัสดีค่ะดิฉันมาจากสำนักพิมพ์สยามไทยค่ะผมบอกแล้วไงว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัว ชายหุมเสียงฮวนแล้วมองเลยไปยังเลขาของเขาอย่างตำหนิทำให้จารุณีหน้าเสียคือเขามาขอสัมภาษณ์เรื่องชาตัวใหม่ของเราค่ะผู้ชนะมองหน้าพอราภายิงสาวจึงยืนยันใช่ค่ะฉันมาขอสัมภาษณ์เรื่องชาเขียวผสมสมุนไพรของคุณชายหนุ่มเพียงพยักหน้าก่อนเชิญให้พราภาานั่งเก้าอี้ด้านตรงข้ามกับเขาจารุณีระบายลมหายใจออกมายาว,ยาว กนจะเดินออกไปจากห้องพอระพากระแอมติดกันหลายครั้งเพื่อปรับน้ำเสียงตัวเองให้ดูเป็นปกติมากที่สุดยืดหลังให้ตรงแล้วเอ่ยขึ้นเป็นการเป็นงานขอบคุณมากนะคะที่ให้ฉันสัมภาษณ์คุณไม่ต้องขอบคุณหรอกเพราะถ้าผมรู้ว่าเป็นคุณผมคงไม่รับปากชายหุมบอกขึ้นอย่างไม่พยายามรักษาน้ำใจเพราะยังคุณเคืองกับแผนการของเธอในวันนั้นหญิงสาวเองก็พยายามระง,งับความโกรธเอาไว้ ท่องเอาไว้ให้สุดความสามารถว่าเขาเป็นคนเดียวที่จะชี้ขาดชะตาชีวิตการทำงานของเธอแต่ในเมื่อคุณรับปากฉันไปแล้วฉันก็ขอสัมภาษณ์เลยนะคะยิงซาวบอกออกไปแล้วกดเครื่องบันทึกเสียงให้ทำงานซักถามถึงผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเขาส่วนผสมหลักกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งการโฆษณาที่สื่อโปรโมทล่วงหน้าแล้วว่าจะยิ่งใหญ่มากกว่าโฆษณาทุกชิ้นที่ภูมิไทยเคยทำมา หลังจบการสัมภาษณ์เรื่องงานเสร็จเธอจึงคิดจะวกกลับเข้าสู่เรื่องส่วนตัวและความรักแต่ชายหนุ่มตัดบทขึ้นมาอย่างรู้ทันคิดว่าครบทุกรายละเอียดแล้วใช่ไหมก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยค่ะได้สิว่ามาแต่แค่เรื่องงานนะแค่นิดเดียวก็ไม่ได้หรอกคะ่ะญิงสาต่อรองเมื่อเห็นหัวคิ้วของเขาขยับเข้าหากันอย่างไม่พอใจจึงอดไม่ได้ทำไมคะ ทำไมถึงได้ห่วงเรื่องส่วนตัวนะักเพราะคุณเองก็ถือเป็นคนของประชาชนแค่เขาอยากรู้ว่าคุณมีแฟนหรือยังสเปคผู้หญิงเป็นแบบไหนก็ไม่เห็นจะยากเลยนะคะนี่ผู้ชนะคำรามแต่ไม่ทันขยปาปากยิงสาวก็พูดต่อแค่บอกว่ามีแฟนหรือเปล่ามีไม่มีก็บอกไปสิสเปคเป็นแบบไหนคุณอยากได้แบบไหนก็บอกไปสิมันจะยากอะไรนักหนาคะยิงซาวย้อนถามแต่พอเขาจะอ้าปากตอบ เธอก็กลับพูดซะเองหรือเพราะการทำเป็นไม่อยากพูดให้เข้าถึงยากมันทำให้คุณดูน่าสนใจถ้าคุณไม่อยากให้ใครสนใจอย่างที่คุณต้องการพูดก็พูดออกมาให้หมดสิพูดออกไปแล้วคนรู้แล้วเขาก็ไม่สนใจอีกแล้วฉันก็ไม่ต้องเหนื่อยมาคิดหาแผนการวิธีเข้าหาคุณอยู่เนี่ยพอระพาระบายความในใจออกมาแล้วก็น่าเสียยกมือปิดปากตัวเองแม้จะรู้ดีว่ามันชาไปแล้วเพราะทุกคำพูดของเธอ หลุดออกไปให้คนฟังตาลุกวาวนี่คุณเขาพูดลุกขึ้นแล้วชะงกหน้าตรงมาอย่าขยำลำคอที่มีเสื้อคอเต่าลายลูกไม้ปิดไว้มิดชิดนั้นนะักกล้าดีอย่างไรมาว่าเขาแบบนี้ถึงในห้องทำงานส่วนตัวของเขาเอ่อคือชายดูพยายามระง,งับความโกรธเอาไว้พยายามท่องไว้ว่าพอรำพาเป็นผู้หญิงหากเป็นผู้ชายละก็คงได้มีวางหมัดกันบ้าง ทอ้อานที่เธอกล่าวหาว่าเขาอยากดังคุณว่าผมอยากดังเหรอก็มันจริงไหมละ่ะคะเพราะเทียงไม่ได้ยิงซสาจึงบอกข้างๆคู่ถ้าคุณไม่ทำตัวให้มันดูลึกลับมันก็คงไม่มีใครอยากสนใจหรอกเอาล่ะผมไม่สนว่าคุณจะคิดยังไงมันเป็นสิทธิ์ของคุณที่จะคิดอย่างนั้นแต่ขอบอกไว้เลยว่าผมไม่ได้อยากดังและยืนยันว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องอื่นนอกจากเรื่องงานเพราะถ้าผมผ่อนปลนให้คุณ คนอื่นๆรวมทั้งคุณก็ต้องสรรหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาถามผมไม่หยุดสำหรับผมเมื่อตั้งกฎไหนขึ้นมาแล้วก็คงเป็นกฎอยู่อย่างนั้นถ้าไม่อยากให้คนอื่นรู้ก็อย่ามาจูบก,กันให้คนอื่นเห็นสิอะไรนะชายรวมตาวาวโรอดอ้อมเดินมาหยุดตรงหน้าเธอแล้วรวบหัวไหล่บีบให้ลุขคืนดวงตาคมดุนั้นทำให้พอระภากลืนน้ำลายคือว่าคุณเห็นอะไรพูดมาให้หมด ชายหุมตะวดอย่างวาระแวงไม่รู้ว่านอกจากเห็นด้วยตาแล้วเธอยังมีรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานบ้างหรือเปล่าพอรำพาขยับปากเพื่อจะบอกว่าเห็นอะไรไปมากน้อยแค่ไหนเพราะเจ็บที่ไหล่ที่เขาบีบหนักๆและลงน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เธอพูดเห็นคุณจูบก,กับอลีและฉันยิงสาวยิ้มเจ้าเละมีหลักฐานซะด้วยสิคุณผู้ชนะคำรามให้ตายเถอะ เขาไม่เคยเจอใครยียวนกวนประสาทอย่างนี้มาก่อนเลยเอารูปนั้นมาให้ผมต้องการเงินเท่าไหร่ฉันไม่ต้องการเงินแค่ต้องการสัมภาษณ์คุณเท่านั้นเองผู้ชนะการฟันอย่างเจ็บใจตั้งแต่เกิดมาเขายังไม่เคยแพ้ใครมาก่อนแต่กลับต้องมาแพ้ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนี้ช่างน,น่าอายจริงๆแค่สัมภาษณ์เรื่องนั้นเหรอเออก็เรื่องส่วนตัวมันก็ต้องมีลงลึกไปบ้าง เราก็อยากได้ภาพของคุณในอิริยาบทอื่นที่ไม่ใช่ใส่สูสีดำอย่างที่ใครๆเห็นได้ทีและเพิ่มเงินไขเลยนะก็แค่นิดหน่อยและกับการลบรูปนั้นออกคุมจะตายยิงสาวยิ้มออกมากับท่าทางที่อ่อนลงไปมากของผู้ชนะและตอนนี้เธอก็คิดว่าแต้มในมือเธอสูงกว่าเขาต้องยอมแน่ผมจะแน่ใจได้ยังไงว่าคุณไม่ตุกติด้วยเกียรติของฉันค่ะคนอย่างคุณมันมีเกียรติได้เหรอ ถ้มีคงไม่ใช้แผนสกปรกอย่างนี้หรอกชายหนุ่มต่อว่าท้าไม่ญิงสาวสะอึกอึ้งไปหลายนาทีแก้มพองแลย้ยุบยุบแล้วพองอยู่หลายโหนด้วยหาข้อแก้ตัวไม่ออกก็มันจําเป็นขอดีๆคุณก็ไม่ยอมแล้วไหนรูปนั่นชายหนุ่มขอดูทําไม่เธอสายนาะถ้าฉันให้ไปตอนนี้คุณก็เบี้ยวฉัน,นสิแล้วอย่าคิดมาค้นตัวฉันเพราะฉันไม่โง้พอจะเก็บของสําคัญแบบนี้เอาไว้กับตัว ยิงสาวดักคอแต่ชายหนุ่มหลิวตาถ้าไม่ให้ดูผมก็ไม่ตกลงยิงสาวทำหน้าผิดหวังและทุกอาการของเธอก็อยู่ภายใต้สายตาคมกริบของเขาฉันไม่ไว้ใจคุณหรอกคุณอาจจะแย่งไปจากฉันก็ได้ผมไม่คิดทำอะไรที่ไร้เกียรติเหมือนคุณยิงสาวหน้าร้อนสองครั้งแล้วที่เขาว่าเธอแรงแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นใด นอกจากหาทางบ่ายเบี่ยงและยื่นเวลาออกไปเพื่อให้เธอมีเวลาหารูปมาได้จริงๆเขามีนัดนัดกับนักแสดงสาวคนนั้นเหมือนมีแสงสว่างจากไฟกองใหญ่ท่ามกลางความมืดมิดเธอถึงได้กระตุกยิ้มแล้วต่อรองยื่นหมูยื่นแมวอะไรวันที่คุณพร้อมจะให้สัมภาษณ์และถ่ายรูปในบ้านของคุณฉันจะเอารูปถ่ายไปให้คุณถึงที่หญิงสาวบอกแล้วมองเขาด้วยสายตาลุ้นสุดขีด ให้เขาตอบตกลงผู้ชนะรีตามองเห็นท่าทางมั่นอกมั่นใจของคนตรงหน้าก็ทำให้เขาลังเลบางที่ผู้หญิงคนนั้นอาจจะมีรูปของเขากับอลินจริงๆได้วันเสาร์นี้ผมอนุญ,ญาตให้คุณไปที่บ้านผมและช่างภาพของคุณแค่คนเดียวแต่คุณต้องคืนภาพถ่ายพวกนั้นให้ผมก่อนการสัมภาษณ์หญิงสาวขยับปากจะคานแต่เขาสวนขึ้นก่อนถ้าไม่ตกลงตามนี้ก็ไม่มีสัมภาษณ์ใดๆเกิดขึ้น และถ้าผมรู้ว่าคุณรักไก่ชายรุมหยุดแล้วส่งยิ้มเพี้ยมๆมาผมเล่งงานคุณแน่พอรพากลืนน้ำลายขยับปากจะพูดแล้วหยุดแล้วขยับอยู่หลายหนแต่สุดท้ายก็คิดอะไรไม่ออกแต่จากประสบการณ์ในการทำงานของเธอบอกให้เธอเชิดหน้าไว้ก่อนจึงบอกออกไปอย่างมั่นใจทั้งที่เขาอ่อนจนแทบยืนไม่อยู่ก็ตามได้ ชายหนุ่มมองจ้องหน้าเธอด้วยสายตาคงกริบก่อนจะเดินไปเปิดประตูให้เธอด้วยตัวเองแม่ไม่พูดก็บอกว่าไล่ทางอ้อมเธอจึงเอ่ยลาพบกันวันเสาร์นะคะขอบคุณสำหรับความกรุณาที่มอบให้ผมไม่ได้มอบให้แต่คุณมัดมือชกผมต่างหากและหวังว่าคุณคงไม่ได้คิดหลอกลวงคนอย่างภูชนะอิสารางรัตไม่อย่างนั้นคุณอาจจะไม่ได้เดินบนเส้นทางสายอาชีพเดิมของคุณอีกชายหนุ่มรู่ทำให้ยิงซาวหน้าเสียไปเล็กน้อย แต่เธอไม่มีทางเลือกอื่นใดเมื่อคิดจะโกหกตั้งแต่แรกแล้วหากเธอสัมผณ์เขาไม่ได้เธอก็ต้องลาออกและหากถูกจับได้ว่าโกหกเธอก็คงจะถูกบีบให้ลาออกทางไหนก็ตันดังนั้นทางใดที่พอจะปีนป่ายข้ามไปได้เธอก็จะเลือกทางนั้นแกจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ